สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มากับนาฬิกา The Little Mermaid เนะนาะนาฬิกานี้ก็พีมาสักพักหนึ่งเป็นงานของ Disney Store Japan นะในเรื่องของดีเทลตาเอ้ยอะไรเอ้ยอะงานเนี้ยไม่ค่อยเนียบก็ต้องยอมรับนิดนึงจริงๆอะเราสั่งมาสองชิ้นอีกชิ้นน่าจะเนียบกว่าเนาะแต่ว่า มีคนปากสั่งไงเราก็เลยต้องเอาอันที่ดีที่สุดให้เขาของเราก็จะมีแบบการลงสีนิดๆหน่อยๆอ,ยอแจแปนประมาณนี้แหละเธออะไรที่ยิ่งเล็กอ่ะมันยิ่งค่อนข้างที่จะเอ่าเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะส่วนตัวมากกว่าพี่สาวแอเรียลก็คือข้างล่างน่ารักมากแล้วก็มีไตรตันเดี๋ยวค่อยใส่ขออนุญ,ญาต ใส่ฐานก่อนได้แล้วขออนุญาตดูเวลา 37. 37. บ่ายสามห้าสิบเจ็ดบ่ายสามบ่ายสามห้าสิบห้าสิบเจ็ดประมาณนี้ได้ไหมได้ละจบตรงนี้ก็จะเอาไว้ใส่ไตรตันเอาเอาเธอ โอเคแบบนี้เสร็จแล้วก็จะห้อยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะห้อยประมาณนี้เนาะน่ารักมากอันนี้คือน่ารักมากจริงๆชิ้นนี้ดิ๊นี่แจแปนเนาะเขาจะรับพีออเดอร์นะตอนนั้นเขาไม่ได้เปิดขายตอนนี้ก็ไม่มีไม่รู้อนาคตจะผลิตไหมเนาะตอนนั้นก็คือไม่มีตังแต่ว่า ้องยังไงก็ต้องซื้อชิ้นนี้คือแบบดีมากแล้วคิดดูดิยิ่งเอามาอยู่กับกระจกอะเสร็จพี่น้องอะคือเลิศเกินขออนุญาตให้ดูดีเทลหน้าแอรเรียลสวยนะติดของชั้นที่แบบสีมันไม่เต็มแต่ก็รับได้มันไม่ใช่ครั้งแรกของดิสนีย์แจแปนเอาจริงๆนะเธอเห็นไหมเธอคิดว่าเหมือนใคร ส่วนตัวนึกถึงแอนนาเสืองามเอี่ยมเหมือนไหมหน้าหลักคิงไททันก็คือหน้าหลักสวยมากดูง่ายๆเลยนะการลงสีอะ่ะนิดๆหน่อยๆ